นำนักเตะ16คนใน FIFA 23มาวัดความเร็วท็อปสปีดกันจะแข่งกันแบบ1ต่อ1ใช้การยิงแบบ Power Shot ใครยิงแรงกว่าเข้ารอบและจะเหลือใครเป็นแชมป์คนสุดท้ายมาดูกันจะทำการแข่งแบบ Knock Out ใครที่เตะแรงกว่าเข้ารอบใครที่เตะได้น้อยกว่าก็ตกรอบลูกเดียวพอและคู่แรกครับก็คือเอ็มบัปเป้ปะทะลัดฟอร์ดครับ power shot ลัดฟอร์ดไปลัดฟอร์ดยิงไปเท่าไหร่ 123.7 power shot ปั๊บเป้มาเดี๋ยวเรามาดูพลังล็อกของปั๊บเป้มั้งร้อยยี่สิบเอ็ดสรุปว่าลัดฟอร์ดเข้ารอบไปได้นะครับผมแฮร์รี่เคนปะทะคริสเตียโน่โรนัลโดครับโรนัลโดพาวเวอร์ช็อตเดี๋ยวเราดูความเร็วของคริสเตียโน่โรนัลโดกันโรนัลโดยิงไป124กิโลเมตรต่อ1นะ 124.1 มาเคนกี่โด 124.1 ใช่ไหมดูแฮร์รี่เคนกันมาเรามีแฮร์รี่เคนไปสู้โดได้ไหม122โดมากกว่านะว้าวโอเคเควินเดอะบอยปะทะซอนฮึงมินKDB KDBร้อยยี่สิบสามจุดสี่นะซอนฮึงมินตะกี้เดอะบอยร้อยยี่สิบสามจุดสี่เราไปดูซอนกันซอนเป็นไงบ้างร้อยยี่สิบโอเคเคดีบีเข้ารอบไปครับผมซอนตกรอบนะฮะพระเจ้าสลาตันอิบราฮิโมวิชปะทะแกเรตเบลแต่คู่นี้ลืมอัดเบลชนะพระเจ้าโทษทีนะโทษเจมี่วาร์ดี้เจอกับเอริกบาวฮาแลนด์เจมี่วาร์ดี้เจมี่วาร์ดี้ยิงไป 121.4 นะโอเคเราไปคิวของฮาแลนด์ขอบคุณครับฮาแลนด์มาดูกันฮาแลนด์จับไปเท่าไหร่124.1 นะโอเคเข้ารอบไปครับผมเอาชนะวาดีไปได้เลวานโดสกี้ปะทะคาริมเบนเซม่าเลวานซีเลวานจับเท่าไหร่เลวาน 124.3 124.3 เบนเซม่ากี่เลวาน 124.3 เป็นเฟมาร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสามโอเคเลวานเข้ารอบครับผมลูก้าโมดิชปะทะซาดิโอมาเน่ลูก้าโมดิชอุ้ยลูกพุ่งเว้ยการลูก้าโมดิชเท่าไหร่117กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่มาซาดิโอมาเน่ตะกี้โมดิช117มาเน่เท่าไหร่ดูสิร้อยสิบเก้าจุดหกโอเคมาเน่เข้ารอบครับโทนี่โค้ดปะทะโอซาร่าโทนี่โค้ดมีจังหวะตั้งป้อมมาโทนี่โค้ดเท่าไหร่โท
นี่ครูสยิงไป121เป้แรงอยู่แรงอยู่โอซาร่าว้าวมาดูเลยมีโมซาร่าเท่าไหร่นอกกรอบด้วยบริเวณหัวกะโหลกนะฮะร้อยสิบแปดแพ้โทนี่โครสไปโทนี่โครส121โอเครอบ8คนสุดท้ายคริสเตียโน่โรนัลโด้ปะทะมาคัสลัดฟอร์ดโดโหโคตรแรงมาดูกันโดกับลัดฟอร์ดโดกับลัดฟอร์ดเท่าไหร่โดร้อยยี่สิบห้าโอ้โหแรงสุดแล้วเนี่ยที่เคยยิงมาโดลัดฟอร์ดลำบากละมุนลัดฟอร์ดตั้งป้อมเออสู้ได้ไหมสู้รุ่นพี่ได้ไหมโอ้ทำไปร้อยยี่สิบห้าดูดิลัดฟอร์ดเป็นไงลัดฟอร์ดจัดไปที่ร้อยยี่สิบสามแม่หายไป 1.3 เองเควินเดอบรอยเจอแกเล็ตเบลแกเล็ตเบลว้าวดูดิมาดูกันแกเล็ตเบลแกเล็ตเบลจัดไป122.9 122.9เควินเดอบรอยไปดูแรงกันกิเบลมัน 122.9 มันดู KDB ดิยังไง KDB คู่นี้123โอ้โหดีเกือบโดนขาเบลไหมโอเคเฉือนไหมครับ KDB เข้ารอบเอริงเบลฮาแลนด์เจอกับโรเบิร์ตเลวานโดสกี้ฮาแลนด์ฮาแลนด์สองเด็กเอลิงเบลฮาแลนด์ตัดไปเท่าไหร่126โอ้ยโคตรแรง 126.4 ลำบากแล้วเลวานเอ้ยบานเลวานต้องสู้หน่อยแล้วผ่านแล้วมันรอ121 126.4 เลวานสิร้อยยี่สิบสี่ถือว่าสูงนะแต่ว่าไม่เท่าฮาแลนด์ฮาแลนด์เข้ารอบครับผมโทนี่ครูสปะทะซาดิโอมาเน่โทนี่ครูสเท่าไหร่โทนี่ครูสโทนี่ครูสยิงไปที่122เป๊ะมาตรฐานดีมาตรฐานดีมาเน่หูแรงกันนั้นเนี่ยตอนนี้โค้ด122ดูที่มาเน่เป็นไงซาดิโอมาเน่จัดไปที่119แพ้ตอนนี้โค้ดไปครับผมเหลือ4คนสุดท้ายเควินเดอบรอยปะทะคริสเตียโน่โรนัลโดโหเคดีบีเข้าคอมากลูกนี้ลูกพุ่งชะมัดมาดูกันเคดีบีอะไร 121.4 นะโดมีลุ้นถ้าโดมีได้เต็มข้อนะมี 121.4 มาแล้วโดยิงแสกกลางกำมือกลางประตูมาดูกันโด KB 121.4 ดูซิโดเป็นไง 121.1 แพ้ไป 0.3 แล้วโดโอ้โห KDB เข้าวินครับผมเข้าไปรอชิงแล้ว KDB
ฮาแลนด์ปะทะโทนี่ครูสโทนี่ครูสโอ้โหเป็นข้อติดเขียวมาดูกันฮาแลนด์มีเสียวอะบอกเลยฮาแลนด์มีเสียวดอกนี้ไปโทนี่ครูสจัดไปที่ 123.1 มีเสียวแล้วฮะฮาแลนด์ถึงฮาแลนด์ไม่เต็มข้อนะรู้เรื่องเต็มข้อดูที่สู้โทนี่โคสได้ไหม 123.4 กับฮาแลนด์แต่มันยิงไปหลายรอบแล้วอะเหนื่อยได้ยังฮาแลนด์ปึ๊บ 125.6 โอ้โหขนาดยิงไปหลายดอกเลยยังแซงโทนี่โคสอีกโอเคได้คู่ชิงครับ KDB กับฮาแลนด์และคู่ชิงชนะเลิศได้แก่เอริกบาวฮาแลนด์ปะทะเควินเดอะบอยใครจะได้แชมป์ไปดูกัน KDB โอ้ยัดเสาแรกเลยเหรอดูความแรงเขากันเควินเดอะบอยฮะจัดไปเท่าไหร่ 125.1 ฮาแลนด์เหนื่อยละเจอ KDB อยู่ที่ฮาแลนด์ละรอบนี้มาละฮาแลนด์มันแรงนะต้องลุ้นกันแล้วใครจะเป็นแชมป์ระหว่างฮาแลนด์กับ KDB นั่นแหละฮาแลนด์121โอเคสรุปแชมป์เป็นของเควินเดอะบอยครับผม 125.1 นะและแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้แก่เควินเดอะบอยนะครับผมโอเคถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้หรือว่าอยากให้ทำอะไรลองติชมคอมเมนต์มานะอย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะขอบคุณมากทุกท่านและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามไว้ติดตามไว้และรับชมกันไปแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบายปุ๊บปูน